คือเรื่องนี้เล่นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าที่มาดังแบบว่าเป็นไวรัลขึ้นมาก็คือเมื่อเดือนกุมภาค่ะของปีนี้คือเราเล่นกันมาปกติอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ก็จะมีเจ้าภาพขอบ้างอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะมันเล่นติดกัน3วันวันที่3หนูดันไปพูดว่าหนูพูดหน้าเวทีคือพูดเล่นนะคะพูดกับพี่เขาบอกว่ามาเลยเล่นจนจะบ้าอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะไอ้ตรงเนี้ยเขามีคนไปตัดแล้วก็ไปลง TikTok อันนั้นแหละค่ะแล้วก็ไปแบบอู้ยาวเลยคือคนก็เล่นเต็มเลยข้ามคืนตอนนั้นอินเนอร์ประมาณไหนตอนนั้นอินเนอร์ที่อยู่เนี่ยนั่นคือประมาณไหนคะที่เป็นคนไปตัดเยอะมาเลยกูเล่นจนกูจะมาอยู่แล้วประมาณโอเคมันมีอิมแพควะเข้าใจแล้วมันมีอิมแพคเหมือนคนทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปเล่นเสียงเหมือนว่าเอาส่งงานมันเลยสั่งงานมันเลยจนจะบ้าอยู่แล้วโอเคเก็ตแล้วใครเป็นคนคิดการแต่งหน้าแบบนั้นหนูนั่นแหละเขาคือเขาไม่ได้แต่งแบบนี้แต่วันนั้นน่ะหนูหลับหนูลบหน้าวันนั้นหนูหลับแล้วหนูลบหน้าแล้วหนูก็หลับค่ะใกล้จะออกแล้วค่ะเขาก็มาปลุกแต่งไม่ทันอย่างนี้เหรอคะค่ะหนูก็คว้าอะไรได้หนูก็ปาดเลยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแต่มันก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ใช่ค่ะแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์ของตัวดำดงที่แบบมันมีจะอาการแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมีอารมณ์แบบขึ้นลงค่ะอันนี้ก็คือมันมาจากไหนเป็นที่ตัวหนูเองค่ะ หนูเป็นอย่างนั้นหนูแล้วหมายความว่านิสัยของเราเป็นใช่ค่ะซึ่งบังเอิญมันแมทช์กับความไปดำดงว่าใช่ค่ะแปลว่าคือบทดำดงก็เป็นคนแบบนั้นในเรื่องค่ะคืออาจจะไม่ได้หลุดขนาดนั้นมันก็คือมันก็เป็นคนนึงที่ต้องเดินเรื่องตอนช่วงหลังๆว่าเป็นใครมาจากไหนมาช่วยใครมาทำอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูความรั่วของหนูเองนี่แหละที่หนูใส่ไปจนมันแบบกลายเป็นคาแรคเตอร์แบบจนมันหลุดแล้วเรื่องรู้ตัวตอนไหนคะว่าเราดังแล้วรู้ตัวตอนที่ได้ออกรายการนี่แหละค่ะก็มาเชิญไปออกรายการใช่ค่ะหนูว่าอ๋ออันนี้ดังใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อเขารู้จักเราใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบไปงานแล้วก็มีไมค์มาจ่อเราบางทีนั่งแต่งตัวอยู่ก็มีไมค์มาจ่อแล้วก็แบบอันนี้ไงดำดงใช่ค่ะซึ่งในตอนนั้นเราตกใจกับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นไหมคะตกใจค่ะตกใจชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะค่ะมีคนรู้จักมากขึ้นงานเข้ามาเยอะขึ้นพรีเซนเตอร์สินค้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไปร้องเพลงหน่อยชั่วโมงนึงแล้วมันไปกระทบกับการแสดงลิเกที่เราต้องเล่นเป็นงานหลักหรือเปล่าคะช่วงแรกเลยค่ะกระทบหนูต้องบอกอย่างนี้เลยว่ากระทบค่ะกระทบเลย